สวัสดีครับเพื่อนๆมาชมกันต่อนะครับตอนนี้ผมเองก็เติมน้ำมันปั๊มลมแล้วก็ผูกไส้เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวคงจะต้องเผาไส้กันก่อนนะครับผมจะเผาโดยใช้น้ำมันช่วยนะครับคือเร่งรีไปเพื่อช่วยให้ไส้มันติดเร็วขึ้นนะครับเท่าที่ฟังเสียงลมเสียงน้ำมันก็โอเคนะครับได้ยินนะครับเดี๋ยวรอให้ไส้มันขาวให้มันติดดีก่อนเร่งได้รีได้นะครับต้องใช้เวลาเพื่อให้ความร้อนเผาไส้จนขาวอะครับให้มันติดดียังมีส่วนที่เป็นดำๆอยู่แต่ว่าไอ้เรื่องระบบลมระบบน้ำมันนี่ชัวร์ครับดูจากการเร่งการรีไฟนิ่งรีก็นิ่งนะครับไฟเริ่มขาวทั่วแล้วนะครับก็เป็นตะเกียงที่น่าใช้อีกดวงหนึ่งนะครับโคแมน 288A 2ไส้วันนี้มือ2จากอเมริกาครับผลิตในอเมริกาขายในอเมริกามั่นใจได้ครับว่าเพื่อนๆจะได้ใช้ของที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่ชาวคนอเมริกันเขาใช้กันนะครับเขาใช้ยังไงเพื่อนๆก็ได้ใช้อย่างนั้นนะครับสภาพใหม่สวยระบบการทำงานก็อย่างที่เห็นนะเร่งได้ดีได้ปกติไฟนิ่งนะครับว่าคือของมาถึงผมทุกตัวผมนอกจากดูเรื่องความสวยแล้วทีนี้ไอ้เรื่องระบบเรื่องการใช้งานมันต้องเรียบร้อยก่อนที่จะออกจากมือผมไปถึงมือเพื่อนๆครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงค่ำๆเรามาชมรายละเอียดพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ